วันนี้เวลา 14:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน11โรงณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตระเลงที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชนในการนี้ทอดพระเนตรการแข่งขันวิ่งระยะทาง800เมตรและได้พระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสนามกีฬาเพื่อมวลชนเริ่มมาจากโครงการก้าวทุกก้าวเหงื่อทุกหยดสู่มาตุภูมิสร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชนโดยได้รับพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานงบประมาณการก่อสร้างและทรงเป็นประธานเปิดโครงการทรงนำขบวนนักวิ่งจากสนามสุขชลาไซเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง 9.9 กิโลเมตรเมื่อวันที่30กรกฎาคม2560ต่อมาในเดือนสิงหาคม2560ศิษย์เก่าของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมซึ่งเป็นอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยพร้อมทีมนักวิ่งได้วิ่งผ่านจังหวัดต่างๆรวม11จังหวัดรวมระยะทาง750กิโลเมตรมีประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับทีมนักวิ่งทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยเริ่มการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชนเมื่อเดือนกันยายน2561ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนเยาวชนผู้สูงอายุและประชาชนก่อนเสด็จกลับได้ทรงทดลองวิ่งในสนามกีฬาเพื่อมวลชนด้วยสร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่นักเรียนครูและผู้ดำเนินโครงการเป็นล้นพ้นสำหรับโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,416 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา265คน